Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่21ธันวาคม2021 Series Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่21การรอคอยอันแสนคุ้มค่าในลูกาบทที่2ข้อที่25ถึง32มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิมิโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อซิมิโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณและขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้นซิมิโอนเข้าไปอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายบัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเพื่อความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ในลูกาบทที่2ข้อที่25ถึง32บอกเล่าเรื่องราวของซิมิโอนชายที่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าเขาจะได้พบกับพระเมสสิยาก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปซิมิโอนใช้ทั้งชีวิตเพื่อเฝ้ารอคอยพระเจ้าเติมเต็มพระสัญญาดังกล่าวและเรื่องราวของซิมิโอนก็สามารถสอนอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับการอดทนรอคอยได้พระคัมภีร์บอกว่าซิมิโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่านเราเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำซิมิโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารและที่นั่นพระสัญญาของพระเจ้าก็ได้รับการเติมเต็มซิมิโอนได้พบกับโยเซฟและมารีที่กำลังอุ้มพระกุมารเยซูและเมื่อเขาได้อุ้มพระกุมารไว้ในอ้อมแขนของตัวเองซิมิโอนก็รู้ได้ทันทีว่าการรอคอยพระสัญญาของพระเจ้ามาตลอดทั้งชีวิตของเขานั้นช่างแสนคุ้มค่าลองจินตนาการถึงประสบการณ์อันน่าตื้นตันของการได้โอบอุ้มตัวแทนแห่งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไว้ในอ้อมแขนของเราดูลูกาบันทึกว่าซิมิโอนได้อุ้มพระเยซูไว้ในอ้อมแขนและสรรเสริญพระเจ้าเราอาจไม่รู้ว่าซิมิโอนโห่ร้องหรือว่าเต้นรอดหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองสวมหัวใจแบบเดียวกับซิมิโอนเมื่อเราได้โอบกอดพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อไว้ในอ้อมแขนเราเองก็คงไม่สามารถตอบสนองอะไรได้อีกนอกจากการสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดใน2เปโตรบทที่3ข้อที่8ถึง9แต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่อย่าให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าหรือท้อไปหากวันนี้เรากำลังเฝ้ารอคอยพระสัญญาของพระเจ้าที่ดูยาวนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเวลาของพระองค์นั้นก็เหมาะสมไม่ว่าพระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆหรือแม้กระทั่งทั้งชีวิตของเราในการเชื่อและวางใจแต่ผลลัพธ์นั้นคุ้มค่าที่จะรอคอยอย่างแน่นอนค่ะสดุดีบทที่33ข้อที่1ถึง5ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาเว
และเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์จงยกย่องพระยาเวด้วยพินเขาคู่จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยพินสิบสายจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์จงเล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องยินดีเพราะพระวจนะของพระยาเวนั้นเที่ยงธรรมและพระราชกิจทั้งสิ้นสำแดงความสัตย์ซื่อของพระองค์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระยาเวสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีพระสัญญาใดที่เรากำลังเฝ้ารอให้พระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของเราและวันนี้จงสรรเสริญพระเจ้าและขอพระองค์ช่วยเราให้สามารถอดทนรอคอยพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระสัญญาของพระองค์นั้นก็เป็นจริงเสมอวันนี้เราจะไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยเราขอเลือกที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และเราจะเฝ้ารอคอยอย่างใจจดจ่อว่าจะได้เห็นวันที่พระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มเช่นเดียวกับซิมิโอนเราขอยอมจำนนในแผนการและเวลาของพระองค์และเราจะสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้ทรงไม่เคยทำให้พระสัญญาสักข้อพลาดไปเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน